สวัสดีจ้ามื้อนี้นัดกับเมียนี่เด้อจ้ามีอันเกินกรีนเฮาส์ล่ะจ้าที่ปลูกอันพักน่ะจ้าเพิ่งได้มาได้2มื้อแล้วล่ะจ้าตอนนั้นบ่ค่อยสบายเด้อจ้าก็เลยอันนี้แม่นก็สิเป็นแบบลักษณะแบบนี้เด้อจ้าเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆเนี่ยจ้าพื้นมันจะเป็นพื้นปูนเด้อจ้านัดกันอันเบิ่งลูกทรายอันแม่นจะพักจ้าอันนี้ห่อแจมตลอดเดี๋ยวจะกรีนเฮาส์ข้างในนะสิผ้าเบิ่งข้างในมันก็มี10มงนี้ด้วยจ้ะเนี่ยพุ่น10มง12ข้างด้วยจ้ะมีอีกข้างนึงอีกข้างนึง10มี2ข้างข้างในเฮาก็สิเป็นสั่นฟังขวามือก็สิเป็นสั่นสิโอ้ยมาจุดนซอยฟังนี่ก็สิเป็นแบบมี2สั่นนะจ้ะกะว่างสันล่างได้อยู่สันล่างก็ว่างกระทางอ่ะจ้ะแต่ว่านะคะอย่างแม่งมันละกินผักอยู่ของว่าพื้นมุงนี้ปูนแค่มุงนี้จ้ะแล้วมุงนี้ก็เป็นพื้นดินนะจ้ะเพราะอันนี้มันใหญ่กว่าพื้นปูนดักหน่อยกว่าอันนี้อันวินดี้ยันเฮียร์ It's windy yes windy นะจ้ะมี2สันจ้ะแต่ว่าว้าวเตียวแค่มี2สันกระไดแล้วเนาะจะกระชัก2กระถางสิล่ะจ้ะเบิ่งสันมองนี้อันอ่อนเป็นตะบอกแข็งแรงจ้ะเนี่ยแบบนี้โอ้แม่แต่ว่าต้องได้วีเฟกซ์ได้ปลูกหรอกจ้ะมันกับได้อยู่จ้ะได้วีเฟกซ์ that that did we fix that I say hello come on สวัสดีครับมาจิสวัสดีครับได้วีเฟกซ์ like this ลูกชายซอยรีวิวโอ้ no you gonna wreckลูกไส้นัดหูฟังออกคือว่า10นี่เปิดแค่2ฟังฟังนะจ๊ะฟังนี่2 2สั่นฟังไส้มือกับ2สั่นคือกันจ้ะนี่ฟังนี่ก็2สั่นคือกันแต่ว่าสั่นนัดมีความรู้สึกว่ามันหยับอ่อนๆมันบ่แข็งแห้งอ่ะจ้ะแล้วถ้านัดสิเอากระถางมาวางเนี่ยนัดต้องซื้อกระถางมาบ่ต้องให้ใหญ่แห้งแต่ว่ากระถางใหญ่ๆหนักๆก็สิคงสิวางต้องพื้นนะจ๊ะต้องพื้นมั่งเนี่ยจ้ะนี่ล่ะจ้ะอันมองเฮือนหน่อยนะเฮือนหน่อยหลังนึงลูกไส้หูสิเอ้ยเซไฮคัมออนเซไฮไฮสวัสดีครับดูยูแฮนทูมาชื่อดูยูแฮนทูคัมออนไฮไฮดูยูแฮนทูคัมออนโอ้โนอยู่กันอะไรกันมามิ้นโนลูกไส้อัน10ลูกตาขาดนี่จะไก่เนี่ยจ้ะนี่เก็บผ่านแล้วมาเก็บผ่านนี่ล่ะจ้ะเฮาก็เขาก็ม่วนขึ้นนะจ๊ะแต่ว่านักสิหูสิบนักยันเรื่องวันเรื่องเงินเขานะจ๊ะแต่ว่าเขาพูดสิให้เขาแต่ละท่านเนี่ยปลูกแล้วท่านเนี่ยปลูกผักเป็นอย่างไรมองเสือกมองนี่ก็ไว้ทำมัดนะจ๊ะมัดแล้วเขาม่วนขึ้นเขาก็มัดกับอันนะเนี่ยจ๊ะก็หูสิบแบบเนี่ยลูกไส้นะเช็คให้ everything okay yeah okay no yet เนี่ยล่ะจ๊ะกระสิมีเสือกยึดนะจ๊ะเสือกยึดกำมัดแฟนนะเป็นคนอันนี้เฮ็ดให้นะจ๊ะนี่ยึดผูกกับกำแพงผูกกับหัวเพื่อนหัวใหม่จ๊ะนะจ๊ะต้นโอเมนต้นโลพิษจ๊ะอันนั้นกรีนเฮาส์ด้วยจ๊ะนี่ไว้สำหรับปลูกผักไว้ปลูกผักไว้กินนะจ๊ะนะไปซื้อเขาหลายมันก็อันนี้ซื้อผักมาหลายประหยัดเงินนะจ๊ะก็ต้องซื้อกินเฮานี่แหละเอามาปลูกจังอันนี้ดีอยากกินกับจังอันนี้ดีนะจ๊ะจ้าน่าก็ต้องขอลาไปก่อนเด้อจ้านะบ่ได้เห็นหน้าเด้อมื้อนี้น่ะบ่ค่อยสบายจ้ะน่ะเบิ่งบ่ได้เลยเพิ่งเหลืองานมาจ้ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆถ้าใครเข้ามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดเด้อจ้ะอันนี้กรีนเฮาส์สำหรับปลูกผักจ้ะบ๊ายบายค่ะ